ป้ามาตอบคำถามนะคะว่าน้ำสนิมอ่ะเอามาจากไหนก็เนี่ยค่ะอะไรก็ได้ที่เป็นเหล็กเป็นโลหะแล้วขึ้นสนิมนะคะก็มาแช่น้ำไว้สัก7วันขณะที่แช่ก็เติมน้ำส้มสายชู 5% ลงไปด้วยค่ะจำนวนก็กะเอานะคะน้ำก็จอกมาเป็นสีเหลืองอย่างนี้ค่ะเวลาที่จะพิมพ์ใบไม้ก็เอาใบไม้ไปแช่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะขั้นตอนนี้ป้าเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ดูด้านบนนะคะผืนนี้มีออเดอร์มาค่ะว่าต้องการได้เฉดสีเหลืองนะคะป้าก็พิมพ์ด้วยใบเพกาใบละหุ่งแล้วก็ใบสบู่เลือดใบตะขบค่ะใบตะขบเนี่ยป้าคิดว่านะคะน่าจะต้องใช้ใบยอดๆอะใบอ่อนนะคะจึงจะติดสีเข้มนะคะป้าลองหลายครั้งแล้วแต่ออกมาก็น่าชื่นใจค่ะบางใบใจดีมากเลยให้สีสักเข้มเลยนะคะบางใบก็ให้แต่พอสมควรก็บอกเลยว่ามันเป็นการพิมพ์ผ้าโดยวิธีธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้หรอกค่ะกรุณาติดตามช่องป้าทุนดีมี